จังหวัดเลยนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามนะคะและช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวชมจำนวนมากโดยเฉพาะต้นคริสต์มาสนะคะที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะช่วงของตรวจสอบข่าวเช้านี้คุณปัญญาขุนน้อยนะคะจะพาไปชมที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับตรวจสอบข่าวเช้านี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเลยดินแดนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามนะครับซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากนะครับและในฤดูหนาวปีนี้นะครับจังหวัดเลยได้จัดงานมหกรรมต้นคริสต์มาสขึ้นที่ลานคริสต์มาสทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับโดยมีแนวคิดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่ได้ทรงมีดำรัสกับชาวเขาเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นหันมาปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อสร้างรายได้นะครับซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยเองก็ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในพื้นที่จนเกิดเป็นการสร้างงานสร้างรายได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้พระองค์ท่านนะครับยังทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริอีกหลายโครงการในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับท่านภูพลบรรทออทุกครับมาร่วมรายการกับเราครับผมสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นอยากเรียนถามท่านผู้ว่าเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดงานวันคริสต์มาสครับผมต้นคริสต์มาสครับผมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดเลยของพวกเราเนี่ยนะก็ที่สำคัญนะครับคือพื้นที่ภูเรือเนี่ยที่ในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยอากาศครับเขาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวที่สุดของประเทศไทยครับจนกระทั่งติดท็อป10นั่นนะฮะท็อป10เวลาออกอากาศพยากรณ์อากาศตอนเช้านี่ก็บอกหนาวสุดนะครับที่ภูเรือเรานี่แหละนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยการดูเรื่องของการทำมาหากินก็ตั้งแต่ต้นนะฮะก็ศาสตราจารย์ดร.กฤษสาคริกนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ท่านก็มีทีมวิจัยมาดูเรื่องดอกไม้เมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศมีอากาศลักษณะอย่างนี้นะฮะผ่านไม้เมืองหนาวเนี่ยก็ปรากฏว่าในเขตบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้อย่างดีโดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยนะครับต้นไม้ที่ปลูกได้ดีที่สุดก็คือต้นคริสต์มาสเหล่านี้แหละนะครับซึ่งต้นคริสต์มาสจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ชื่อต้นคริสต์มาสนะครับภาษาอังกฤษผมก็จำไม่ได้นะครับชื่อแต่เพียงแต่ว่าถ้าในห่วงเดือนธันวาเนี่ยธันวาเนี่ยมันก็จะมีใบสีเขียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราเองนะครับก็เรียนว่าเมื่อมีการส่งเสริมงานในตัวนี้นะครับดอกไม้เมืองหนาวขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนเราเลยก็เลยเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับเป็นการส่งเสริมในเรื่องของเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวนะครับตลอดจนสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเราครับในพื้นที่โดยเฉพาะภูเรือนะครับภูเรือและกระดานซ้ายเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกได้เนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาเราประกาศนะครับประกาศว่างานนะครับต้นคริสต์มาสภูเรือนะครับซึ่งก็เริ่มทำมาตั้งปี55นะครับ2555ครับจนถึงปีนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วครั้งที่5ครับ2559ทราบว่าแนวคิดในการจัดงานปีนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเรามีกิจกรรมหรือว่ามีได้เตรียมอะไรเป็นพิเศษบ้างมั้ยครับครับคืออย่างนี้ท่านฮะด้วยหลักที่การทรงงานขององค์ท่านนะครับในหลวงของพวกเราในหลวงรัชกาลที่9ของเราท่านก็ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณอันอเนกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการทำมาหากินเนี่ยก็ในพื้นที่ภาคเหนือเราก็รู้กันนะครับว่าท่านสามารถที่จะนำอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกพืชพันธุ์ไม้เมืองหนาวนะครับไม้ดอกไม้ประดับอะไรเนี่ยหรือว่าไม้ผลต่างๆไปเปลี่ยนอาชีพวิถีชีวิตคนนะครับในภาคเหนือได้ซึ่งตรงนั้นมันก็สอดคล้องนะครับว่าหลักคิดขององค์ท่านเนี่ยมันเป็นตัวสอดคล้องนะครับสอดคล้องกับการทำมาหากินของพวกเราในเมืองเลยของพวกเราก็มีสภาพปัญหาเช่นเดียวกับภาคเหนือตรงที่มีราษฎรนะครับบุกรุกขึ้นไปทำ
ไร่เลื่อนลอยบ้างนะครับแล้วก็บุกรุกป่าเขาป่าต้นน้ำเนี่ยเขาเยอะแยะไปหมดทำอย่างไรนะครับเราจะได้เอาตัวนั้นเอาหลักคิดของพระองค์ท่านไปครับอยู่ซึ่งตรงนี้เองนะครับที่เรียนมาแต่ต้นแล้วนะครับว่าทางท่านศาสตราจารย์ดร.รพีสาคิตเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องของการทดลองไม้เมืองหนาวเอาหลักเดียวกันท่านของในหลวงท่านพระราชทานไว้ที่ภาคเหนือนำมาใช้ที่นี่ซึ่งมาใช้ที่นี่ราษฎรนะครับก็นำเอาแนวคิดนะครับตรงนั้นนะครับนำเอาหลักการทรงงานของท่านตรงนั้นมาใช้ที่นี่เมื่อมาใช้ที่นี่ปรากฏว่าเป็นผลนะครับเป็นผลในทางปฏิบัติทำให้ราษฎรที่ลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ในปีนี้นะครับปีที่พระองค์ท่านนะครับได้เสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างที่พวกเราทราบพวกเราชาวภูเรือต่างล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระท่านต่อพวกเราอย่างหาที่สุดไม่ได้ชาวภูเรือเองนะครับมีการจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมา2หรือ3ครั้งแล้วนะประมาณนั้นนะครับรอบแรกก็มีการรวมกลุ่มกันระหว่างท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านมาเอาดอกดาวเรืองนะมาตกแต่งตรงหน้าที่ว่าการอำเภอเป็นเลข9ครับร่วมกันน้อมล้ำลึกถวายแด่พระองค์ท่านนะครับในห้วงหลังจากท่านเสด็จสวรรคาลัยนั้นนะฮะก็สู่สวรรคาลัยเมื่อช่วงต้นครับก็ต่ำไปไม่พอนะฮะก็ตรงนี้ก็ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็เอาปีนี้นะฮะในการทำการจัดงานลานต้นคริสต์มาสเนี่ยนะเป็นส่วนหนึ่งของการถวายกับพระองค์ท่านด้วยนะครับถวายความจงรักภักดีถวายสนองคุณต่อพระองค์ท่านนะครับที่ได้เป็นส่วนช่วยให้ชาวภูเรือได้นำหลักคิดในเรื่องของการทำมาหากินโดยใช้ไม้เมืองหนาวเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องเราลืมตาปากได้เป็นส่วนหนึ่งสนองพระองค์ท่านท่านผู้ว่าครับปัจจุบันในพื้นที่ของจังหวัดเลยหรือว่าในพื้นที่ของอำเภอภูเรือนี่มีจำนวนเกษตรกรหรือพื้นที่ในการเพาะปลูกต้นคริสต์มาสนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้หลักเกษตรแปลงใหญ่นะครับเกษตรแปลงใหญ่ก็มีการสำรวจตรวจสอบว่าพี่น้องเราเนี่ยได้ทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ปรากฏว่ามีทุกตำบลแต่ละตำบลก็ไม่น้อยกว่า50กว่าคนแต่ที่นี้รวมเป็นเสร็จในมือเราขนาดนี้มีถึง250กว่ารายครับซึ่ง250กว่ารายเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ทำมาหากินโดยไม้ดอกไม้ประดับนี่แหละแล้วก็หลายคนนะครับก็บอกว่าสมัยก่อนขึ้นเขาไปปลูกข้าวโพดบ้างนะครับปลูกกีมันสำปะหลังบ้างทำได้เอาเข้าจริงๆแล้วไม่สู้ทำไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับบางที่เนี่ยปลูกกันแค่2ไร่3ไร่ครับแต่รายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 นะครับ 500,000 บาทต่อปีผมว่าเขาบอกว่ามากกว่าทำไร่มันสำปะหลังเป็น20ไร่ครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยถ้าบวกลบคูณหารกันเนี่ยรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ซึ่งบ้านเราเองนะครับถ้าพูดถึงต้นคริสต์มาสเนี่ยก็ถือว่า อะไรล่ะเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยนะครับผมนะฮะโรงแรมต่างๆในสนามบินที่เราไปนะครับโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยแม้กระทั่งในส่วนของภูเก็ตนะภาคใต้เนี่ยก็เอาจากนี่ไปนะจากนี่ไปทั้งหมดซึ่งเราก็ถือว่าเราเป็นเมืองหลวงของต้นคริสต์มาสแล้วก็รายได้จากการปลูกต้นคริสต์มาสแล้วก็ดอกไม้ที่เราเนี่ยไม่น้อยกว่าปีละ200กว่าล้านมากเป็นรายได้ที่เข้ามาในพื้นที่ครับเข้ามาในพื้นที่ครับแล้วการเพิ่มช่องทางการตลาดนี้ตอนนี้ยังมีความต้องการช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นไหมครับท่านผู้ว่าครับช่องทางการตลาดนะครับเราเองนะฮะในฐานะที่เป็นภาคราชการนอกจากการจัดงานตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเขาได้มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นเจ้าแห่งต้นคริสต์มาสกับของภูเรือนะฮะแล้วก็การจัดกิจกรรมตรงนี้ก็เพื่อให้พี่น้องชาวนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาที่ภูเรือเราด้วยนี่ก็เป็นช่องทางการตลาดอย่างนึงแต่ไม่พอนะในส่วนของจังหวัดเราก็ร่วมกับทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเอกชนทั้งหลายแหล่นี้จัดตลาดดอกไม้ที่หน้าสารกลางด้วยนะครับปีนี้ก็มีการจัดกิจกรรมตัวนั้นไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมนอกจากจะจัดกิจกรรมตัวนั้นและระยะยาวณเวลานี้เนี่ยเรากำหนดนะครับถ้าเป็นภาษาทางยุทธศาสตร์เขาจะบอกว่ากำหนด positioning คือตำแหน่งแห่งที่ละพูดง่ายๆคือภูเรือเราจะทำอะไรเราได้กำหนดให้ภูเรือเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งไม้ดอกไม้ประดับมากกว่าดอกไม้เมืองหนาวอีกนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ได้จัดงบประมาณมาให้กับกลุ่มจังหวัดนะครับกลุ่มจังหวัดละ 5,000 ล้านบาทครับผมซึ่งถ้าจะพูดหยาบๆนะครับโดยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยก็คงจะมีโครงการที่มาถึงจังหวัดเลยของพวกเราไม่น้อยกว่า 4-5
500ล้านบาทนะครับไม่ได้หมายความว่าหารเฉลี่ยนะแต่ก็คงจะมีเงินตัวนั้นมาเราได้วางครับเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาจับวางในการที่จะพัฒนาภูเรือให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับรวมไม้เมืองหนาวด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับก็เรียนท่านว่าจะมีการจัดกิจกรรมเป็นศูนย์แสดงศูนย์กระจายศูนย์ติดต่อในเรื่องของการซื้อขายดอกไม้เนี่ยนะครับที่ภูเรือเราครบวงจรเลยครบวงจรไม้ดอกไม้ประดับมีตลาดมีนะครับและจะมีโครงการเชิญนะครับผู้ค้านะฮะผู้ค้าพบผู้ผลิตที่เมืองเลยของเราด้วยโดยหลักคิดนะครับก็จะให้ทางเกษตรจังหวัดเราเนี่ยประสานไปยังผู้ค้าไม้ดอกไม้ประดับทั่วประเทศครับทั้งประเทศเลยครับขึ้นมาชมมาพบกับผู้ค้าดอกไม้ดอกไม้ประดับที่ภูเรือของเราซึ่งตัวนี้เขาจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับนำบัตรแลกเปลี่ยนระบบการสื่อสารทั้งไอทงไอทีนะฮะแลกเปลี่ยนกันทุกคนเชื่อมต่อกันเมื่อรู้จักกันภูเรือเขาจะโตขึ้นแล้วก็นอกจากจะจัดกิจกรรมในปีนี้ลักษณะอย่างนี้นะฮะงานพืชสวนโลกอย่างไรนะฮะเราจะจำลองการจัดงานลักษณะของเมืองไม้ดอกไม้ประดับในลักษณะงานพืชสวนโลกจัดที่ตัวเมืองที่ตัวเมืองเมืองเลยเลยนะฮะเมืองเลยเลยอันนี้ก็เป็นการบูมกันซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งที่หนึ่งและครั้งต่อไปเนี่ยทุกปีเราจะจัดอย่างนี้เพื่อประกาศให้โลกรู้นะครับว่าบ้านเราเนี่ย positioning ของเราคือไม้ดอกไม้ประดับที่ภูเรือที่เมืองเลยแล้วก็นอกจากไม้ดอกไม้ประดับตรงนี้นะครับเราจะให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการค้าไม้ดอกไม้ประดับของส่วนภาคอีสานเลยไม้ดอกไม้ประดับของบ้านเราเนี่ยเคยนะครับไปซื้อบางสินบางอย่างไปซื้อจากเชียงใหม่มานะฮะต่อไปบอกยกเชียงใหม่มาไว้ที่นี่ไม้ดอกไม้ประดับเราที่เคยไปซื้อนะครับที่แถวคลอง1คลอง2คลอง3อะไรที่เขาทำกันเนี่ยนะฮะตัวเรายกมาไว้ที่นี่เพื่อให้คนทั่วไปในเขตภูมิภาคภาคอีสานของเราหรือที่อื่นก็สุดแท้แต่มาซื้อหาดอกไม้ที่ตลาดที่นี่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราปักหมุดเอาไว้นะครับที่ต้องดำเนินการแล้วก็ปีนี้นะฮะสิ่งที่จะทำถ้าเป็นไปตามโครงการนะครับก็จะมีการจัดเนเชอรี่นี่แหละครับโรงไม้ดอกไม้ดับเป็นโรงสำเร็จนะฮะโรงสำเร็จให้กับเกษตรกรในกลุ่ม250คนเนี่ยจะมีบางส่วนได้นะครับโรงไปผลิตดอกไม้เมืองหนาวดอกไม้ทั่วไปนี่แหละนะครับที่ต้องใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่เนี่ยเราก็จะจัดให้ซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของพวกเราที่จะนำเอาหลักคิดในการพัฒนาภูเรือของพวกเราในเรื่องของดอกไม้ไม้ดอกไม้กลับไปสู่ตลาดอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นครับตามแนวคิดของท่านผู้ว่าก็พอจะเห็นอนาคตที่สดใสของเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเลยแล้วครับที่เชียงคานก็เรียนฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่าที่เชียงคานนี่วันธรรมดาธรรมดาก็คนก็ไม่น้อยกว่าหมื่นนะครับแต่เราเองก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่นะครับในฐานะเจ้าบ้านที่ดีไปนะครับทางอำเภอเองก็ไปนั่งบริหารจัดการประสานงานกับทางท้องถิ่นท้องที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนมาบางที่บอกไม่มีที่พักปลัดอำเภอก็ไปจัดการบอกเอาบ้านพักหลังนั้นคนนั้นให้คนนี้ให้เดี๋ยวไปดูแลกันนะเราอำนวยความสะดวกเต็มที่งานของพวกเรานะครับที่เมืองเลยเราเนี่ยมันจะมีไฮไลท์นะครับสำคัญก็นี่แหละที่ภูเรือกับเชียงคานแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าท้องถิ่นอื่นจะด้อยนะฮะท้องถิ่นอื่นก็มีนะครับเยอะแยะไปหมดของเมืองเลยเรานะฮะซึ่งก็เป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดเอาพี่น้องเราชาวนักท่องเที่ยวผู้สนใจนะครับได้เดินทางมาไม่ได้หมายความว่าในช่วงปีใหม่นะครับช่วงอื่นๆก็มาได้นะครับที่บ้านเราอากาศของเราดีที่สุดนะครับที่ภูเรือตอนนี้ศักยภาพในด้านการต้อนรับหรือว่าการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตอนนี้ทางจังหวัดเลยมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับท่านผู้ว่าครับครับในส่วนของศักยภาพนะครับศักยภาพของพวกเราเนี่ยนะฮะในการต้อนรับพี่น้องหลักๆมันมีอยู่3อย่างนะครับหลักๆที่ต้องดูแลกันอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี้ถ้าบอกตรงๆเลยว่าพวกเราเนี่ยฮะทีมงานมันร่วมกันต้องร่วมกันนะครับในการบริการทั้งฝ่ายตำรวจทั้งกองกำลังรักษาความสงบคือฝ่ายทหารนะฮะทั้งพลเรือนเต็มที่นะครับในการตรวจตราจัดระเบียบสังคมนะครับการดูแลการสัญจรของผู้คนเนี่ยนะฮะตามถนนทางเนี่ยดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยเฉพาะทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะฮะก็จะมีการดำเนินการดูแลความปลอดภัยทางถนนอย่างเต็มที่ดูแลความปลอดภัยของผู้คนในเรื่องของปัญหาอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยอย่างเต็มที่ซึ่งโชคดีหน่อยนะครับเมืองเลยของเราปัญหาตัวนี้น้อยมากเลยนะฮะอาจจะเป็นด้วยว่าพวกเราเนี่ยต
่างๆก็มีความอะไรนะเขาเรียกเอาใจใส่เอาใจใส่ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับตัวที่หนึ่งนะผ่านไปนะครับที่ได้ดีนะครับในเรื่องที่สองก็เรื่องของอัคคีภัยครับอัคคีภัยเนี่ยก็เป็นปัญหาของทุกจังหวัดได้แหละครับแต่ของบ้านเรานะครับก็เรียนท่านว่าเตรียมการเต็มที่นะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างเชียงคานนะครับบ้านไม้เก่าครับเราไปเอ็กซเรย์หมดนะครับเอาร่วมกับการไฟฟ้าตรวจสอบอาคารบ้านเรือนว่าตรงไหนมีสายไฟเก่าสายไฟไม่ดีเลยเปลี่ยนครับระบบไฟอะไรไม่ดีเปลี่ยนนะครับตรงไหนเสี่ยงเปลี่ยนไปให้หมดนะครับซ้อมแผนกันแล้วนะเมื่อคืนนะครับขออนุญาตท่านเมื่อคืนผมก็ไปซ้อมแผนในการป้องกันอัคคีภัยนะครับในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตเมืองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราทำโดยเสมอนะเสมอมาซึ่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องการสันติตัวที่สามอาหารการกินอาหารการกินในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเป็นแม่หลักก็ต้องไปตรวจสอบในร้านอาหารทุกที่ทุกแห่งรับรองนะครับเพื่อรับรองมาตรฐานอาหารของเราเนี่ยเป็นอาหารที่ปลอดภัยซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าครบ3อย่างสามหลักของเราและสำคัญที่สุดเราก็บอกพี่น้องเรานะครับในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบฝ่ายการค้านะฮะฝ่ายการค้าไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะฮะสมาคมโรงแรมเนี่ยเราคุยกันแล้วบอกเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่ได้หมายความว่าใครมาแล้วก็ไปโกงราคาเขานี่มันไม่ได้นะต้องเอาประเภทที่ว่ามาปั๊บต้องให้เกิดความประทับใจไม่ได้หมายความว่ามาปั๊บบอกราคาที่พัก800หรือ 1,000 เนี้ยไปขึ้นเป็น 2,000 2,500 เนี่ยไม่ได้ครับตรงนี้ต้องใส่ใจแล้วก็ผมก็ประกาศเสมอไปว่าถ้าใครมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยมาเลยนะครับมาบอกพวกเราโดยเฉพาะแจ้งมาศูนย์ดำรงธรรมนะครับไปทันทีเลยนะไปบริหารจัดการของท่านทันทีแล้วก็ใครเดือดร้อนจากการท่องเที่ยวมาที่บ้านเราเดือดร้อนอะไรก็ตามครับมาที่บ้านเราโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนี่จะเป็นผู้บริหารจัดการให้เสร็จสิ้นในทันทีนะครับในปัญหาเร่งด่วนแถวนั้นครับก็เป็นที่น่ามั่นใจนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ก็สามารถตัดสินใจแล้วก็มีความมั่นใจได้เต็มที่นะครับว่าถ้าเรามาเที่ยวเมืองเลยเราจะได้รับความสะดวกปลอดภัยในทุกๆด้านนะครับท่านผู้ว่าครับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราทราบว่าตอนนี้กำลังเมืองจังหวัดเลยเองจะมีพุทธแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ก็คือที่ภูฏานมีเป็นที่ไหนบ้างครับท่านผู้ว่าคือเรียนอย่างนี้ท่านนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลยเขาบอกอันซีนนะครับแล้วก็เมืองห้ามพลาดครับห้ามพลาดคือจะต้องมาให้ได้ในสองเมืองนะครับที่ของเราที่เราเห็นนะครับท่านเคยเข้ามาบางท่านก็จะไปพบว่ามีคนเก่าฟูจิเมืองไทยอยู่ที่ไหนครับภูป่าปอกขึ้นภูป่าปอกปั๊บจะไปเห็นภูหลวงนะครับภูหลวงที่งามสง่าอยู่ตรงนั้นเหมือนเป๊ะเลยนะครับกับฟูจิยาม่าเราไปที่สวนหินนะครับที่อำเภอหนองหินเนี่ยนะก็เป็นคุณหมิงเมืองไทยเป๊ะนะสวยงามมากเราไปที่ภูลมโลกกสะทอนนะครับด้านซ้ายก็ไปเห็นซากุระทุ่งซากุระพันกว่าไร่นะครับสวยงามมากไอ้นี่คือสิ่งที่ตึงตากับพี่น้องที่มาที่บ้านเราทุกอย่างมันเหมือนอันซีนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นอันซีนมากที่สุดณเวลานี้กำลังอยู่ระหว่างการนั่นนะครับก็นะครับทางจังหวัดเรากำลังปรับปรุงพื้นที่จัดระบบจัดระเบียบให้ดีก็คืออำเภอนาแห้วอำเภอนาแห้วตรงนี้เนี่ยเราบอกว่านี่แหละคือภูฏานภูฏานเมืองไทยเพราะว่านาแห้วนะครับเข้าไปก็ยากนั่นแหละเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาเข้าไปนี่ถ้าเป็นรถบัสยังไม่ต้องขึ้นเลยนะครับรถตู้ก็พอได้นะครับรถตู้ก็พอได้นะครับรถเก๋งนี่ก็ถ้าสมรรถนะไม่ดีก็อย่าไปนะครับพอทางขึ้นก็สูงชันแล้วก็เลาะเลี้ยวไปตามไหล่เขานะครับเหมือนกับภูฏานนั่นแหละไปที่นั่นนะครับวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นนะครับกลุ่มคนที่นั่นเนี่ยถ้าจะดูไปดูมาผมว่าเป็นกลุ่มคนที่มีการสืบเชื้อสายมาจากหลวงพ่อบางกลุ่มหลวงพ่อบางเขามีวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนคนอื่นวันพระนะครับวันโกนวันพระไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำอย่างนี้มาเป็นวิถีชีวิตของผู้คนเป็นวิถีในพื้นที่เลยครับแล้วก็มีวัดที่วัดโพชัยที่ตำบลแสงพากันนาพึงนะครับเป็นวัดเก่าแก่ดูแล้วงดงามมากนะพระที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าพระประธานนะครับเสด็จมาจากหลวงพ่อปานครับคำว่าเสด็จไม่ได้หมายความว่า
ไม่ได้มีคนพามานะครับครับคือหายวับมาเลยนะครับมาที่นี่นะครับ400กว่าปีแล้วครับหลวงพ่อบางเคยมาขอเอาพระนี่กลับคืนโดยเอาช้างเนี่ยมานะครับเพื่อจะเอาพระนี่ใส่หลังช้างกลับครับช้างลุกไม่ขึ้นเมื่อช้างลุกไม่ขึ้นปั๊บหลวงพ่อบางก็บอกว่างั้นถ้าสมมติว่าไอ้ถ้าท่านไม่อยากไปก็อยากอยู่ที่นี่ก็ขอให้ท่านอยู่ที่นี่ซะครับพระประธานก็อยู่ที่วัดโพชัยศรีโพชัยนะครับที่ตำบลแสงผ่าแล้วก็ที่ตำบลนาพึงอีกนะครับผมสับสนในสองพัดนี่แหละสวยงามมากพระโบราณทั้งนี้แล้วก็ใครมีความต้องการในการที่มาปฏิบัติธรรมนะครับหรือว่ามีความอะไรล่ะเชิงธรรมชาติหน่อยเชิงธรรมชาติแล้วก็เชิงวัฒนธรรมมาที่นี่ครับผมพูดกันครับหลายคนนะครับบอกว่านี่แหละคือภูฏานของเมืองไทยซึ่งแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ผมคิดว่าในอนาคตจะสดใสมากครับสดใสครับครับก็นับเป็นโชคดีของจังหวัดเลยนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแล้วนอกจากนี้ก็ได้รับการบริหารจัดการที่ดีครับและที่สำคัญที่สุดในพื้นที่จังหวัดเลยครับคือได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ในการพระราชทานโครงการพระราชดำริต่างๆมาในพื้นที่นะครับอยากให้ท่านผู้ว่าพูดถึงประโยชน์ที่เกิดกับพี่น้องชาวจังหวัดเลยจากโครงการนี้ครับก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะฮะชาวผู้ฟังและผู้ชมที่เคารพครับก็ในพื้นที่ของจังหวัดเลยของพวกเราเนี่ยนะฮะถ้ารวมถึงโครงการพระราชดำริของทุกพระองค์มีถึง46โครงการครับมากมายเหลือเกินนะฮะซึ่งก็ถือว่าถ้าใครไม่ศึกษาจะไม่รู้หรอกว่างานเหล่านี้เนี่ยพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์วงใหญ่พี่น้องประชาชนเรื่องน้ำก็ทำให้เรื่องการทำกินก็ทำให้เรื่องการประกอบอาชีพหลายๆอย่างก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปาชีพกันแต่ในส่วนของในหลวงอยากเรียนว่ามีโครงการในพื้นที่เราที่สำคัญสองแห่งแห่งแรกก็คือศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ครับศูนย์พัฒนาปศุสัตว์อยู่ที่อำเภอด่านซ้ายนะครับจังหวัดเลยเรานะครับที่บ้านเดินนะครับบ้านเดินตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เรียนณที่นี้ก็ไม่ได้นะครับซึ่งเป็นโครงการสำคัญคือโครงการอ่างน้ำเลยนะอ่างน้ำเลยเนี่ยพระองค์ท่านได้ดำริในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2520นานมากมีการก่อสร้างในปี2552สำเร็จ58นะครับปีนี้ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความจุ36ล้านลูกบาศก์เมตรครับก็ต่อไปนี้นะครับก็เรียนว่าต้นน้ำเลยนะครับต้นน้ำเลยก็อยู่แถวภูหลวงแล้วนี่แหละครับได้รับน้ำเยอะแยะนะครับน้ำต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ทิ้งไปครับ36ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะสามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่ได้กว่า 50,000 ไร่ก็ถือว่าตัวนี้นะครับเป็นเส้นเลือดหลักที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวเมืองเลยของพวกเราให้ลืมตาอ้าปากซึ่งณเวลานี้นะครับปี58นะครับงานสำเร็จปี59กำลังต่อเนื่องในเรื่องของการขยายกิจการก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณูปการนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวเลยของพวกเราซึ่งทุกคนจะต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับองค์ท่านครับคุณผู้ชมครับจากรายละเอียดทั้งหมดของทางรายการนะครับก็คงพอจะทราบแล้วว่าทำไมเมืองเลยถึงได้เป็นจังหวัดห้ามพลาดนะครับรายการของเราวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการครับที่ได้เกียรติทางรายการอย่างสูงครับครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เรากลับไปทางห้องส่งครับค่ะขอบคุณคุณปัญญามากเลยนะคะสวยๆมากเลยนะคะท่านคุ้มพลบรรเทาทุกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับค่ะก็เหมาะนะคะที่จะไปเที่ยวที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะหมดเวลาในการนำเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้แล้วค่ะคุณเจริญเพ็งมูลดิฉันประพินพิษพัวโสภิตและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ